цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которой является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет. ในงานประชุมเศรษฐกิจตะวันออกของรัสเซียหรือ EEF ที่เมืองวลาดิวอสตอกเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีปูตินกล่าวถึงกองทัพยูเครนบุกรุกรานโจมตีภูมิภาคเคิร์สทางตะวันตกของรัสเซียเมื่อต้นเดือนที่แล้วว่าเป้าหมายก็คือต้องการสร้างความหวาดกลัวทำลายความได้เปรียบของรัสเซียที่สมรภูมิสำคัญโดยเฉพาะภูมิภาคดอนบาสแต่ก็ไม่ได้ทำให้รัสเซียต้องกังวลต้องออกแรงโยกทหารไปที่นั่นหรือหยุดการรบในพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะในดอนบาสเพราะการปลดปล่อยดินแดนดังกล่าวทางตะวันออกของยูเครนเป็นเป้าหมายอันดับแรกของรัสเซียทั้งยังบอกว่ายูเครนเปิดช่องโหว่ในภูมิภาคดอนบาสและสร้างโอกาสให้รัสเซียสามารถรุกคืบดอนบาสได้เร็วขึ้นเสียอีกด้วยการส่งหน่วยรบทหารชั้นยอดเข้าไปในเคิร์สแทนประธานาธิบดีปูตินกล่าวด้วยว่าศัตรูทำตัวเองอ่อนแอลงในหลายพื้นที่สำคัญส่วนกองทัพรัสเซียกำลังเร่งปฏิบัติการรุกคืบและว่ากองกำลังได้เข้าควบคุมสถานการณ์ในเคิร์สจนเริ่มนิ่งและเริ่มผลักดันทหารยูเครนออกไปหลังจากยึดเมืองและหมู่บ้านหลายแห่งมานานเกือบ1เดือน Sorry I can't speak about it it's like the beginning of our this Kursk operation with all respect I can't speak about it I think thatThe success is very close to surprise. But conceptually, you have this territory now. You say you don't want to keep it long term. Conceptually, we will hold it. Conceptually, we will. ขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ออกอากาศเมื่อวันที่4กันยายนว่ายูเครนจะยึดดินแดนในเคิร์สเอาไว้อย่างไม่มีกำหนดและอวดว่าจะพยายามบีบให้ประธานาธิบดีปูตินเข้าสู่โต๊ะเจรจาเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนไม่ได้ต้องการดินแดนของรัสเซียไม่ได้ต้องการยัดเยียดวิถีชีวิตของยูเครนที่นั่นแต่เวลานี้จำเป็นต้องยึดดินแดนส่วนนี้เอาไว้ก่อนเป็นส่วนหนึ่งของแผนแห่งชัยชนะและยุติสงครามและจะเสนอต่อพันธมิตรนานาชาติรวมถึงสหรัฐในเดือนนี้ผู้นำยูเครนออกตัวยืนยันด้วยว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนไม่รู้แผนการบุกเคิร์สล่วงหน้าเพราะถูกปิดเป็นความลับสุดยอดแม้แต่ภายในยูเครนเองไม่ใช่เพราะไม่เชื่อใจแต่บทเรียนจากปฏิบัติการตอบโต้กลับเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วล้มเหลวเพราะมีการพูดกันมากเกินไปจนรัสเซียมีโอกาสเตรียมตัวครั้งนี้ตนได้ลดจำนวนคนวงในที่รู้ล่วงหน้าให้น้อยที่สุดกระทั่งด้วยข่าวกรองบางส่วนเองก็ไม่รู้และเชื่อว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แผนการประสบความสำเร็จอย่างไรก็ดีแม้ปฏิบัติการจู่โจมเคิร์สแบบสายฟ้าแลบเมื่อต้นเดือนสิงหาคมถูกมองว่าประสบความสำเร็จแต่ยูเครนก็สูญเสียพื้นที่ทางตะวันออกอย่างต่อเนื่องกองทัพรัสเซียรุกคืบได้เรื่อยๆจนใกล้ยึดเมืองโปรคอฟเมืองโลจิสติกสำคัญและทอเรสเมืองเพื่อนบ้านในแคว้นโดเนสซ์เซเลนสกี้กล่าวว่าเป้าหมายหนึ่งของการบุกเคิร์สก็คือบังคับให้รัสเซียถอนทหารออกจากแนวรบยาว965กิโลเมตรโดยเฉพาะทางตะวันออกและรัสเซียได้โยกทหาร 60,000 นายจากยูเครนไปที่เคิร์สแล้วแต่กำลังพลรัสเซียที่เมืองโปรคอฟไม่ได้ลดลงตามไปด้วยขณะที่ผ่านมาเกือบ30เดือนหลังจากที่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022เวลานี้มอสโกยังคงสามารถยึดดินแดนยูเครนเอาไว้ได้ถึง1ใน5ขณะที่เมืองและหมู่บ้านต่างๆในยูเครนก็ยังคงถูกทิ้งระเบิดโจมตีแทบไม่เว้นแต่ละวันโดยล่าสุดที่เมืองโปลตาวาก็เพิ่งเผชิญกับการโจมตีโรงเรียนฝึกทหารสื่อสารเมื่อวันอังคารที่คร่าชีวิตพลเรือนไปอย่างน้อย51รายบาดเจ็บอีกกว่า300คนทั้งนี้ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาสงครามซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรอิสระทางวิชาการของสหรัฐระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถรุกคืบดินแดนในยูเครนได้477ตารางกิโลเมตรโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นสถิติรายเดือนสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2565มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ